สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตล่าสุดของนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามี3ทีมที่คะแนนสูสีกับไทยนะครับคือโปแลนด์แคนาดาและโดมินิกันซึ่งล่าสุดโดมินิกันแพ้ทีมจีนไป3-0เซตส่วนแคนาดาแพ้เซอร์เบีย3-1เซตซึ่งทำให้ทั้ง2ทีมมี12คะแนนเท่าเดิมส่วนนักตบสาวไทยมี15คะแนนวันนี้ทํามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าให้ไทยชนะบราซิลถ้าชนะโอกาสที่จะเข้ารอบก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับโดยนักตบสาวไทยเคยพบกับบราซิลมาแล้วเมื่อปี2017นะครับในรายการ World กลางปีซึ่งสาวไทยชนะบราซิลไป3-0เซตนักตบสาวไทยที่เล่นในวันนั้นส่วนใหญ่ยังอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยนะครับให้นักตบสาวไทยเล่นได้ท็อปฟอร์มแบบวันนั้นนะครับ